วันนี้เราจะมาพับดอกลิลลี่กันนะคะกระดาษที่ใช้เราจะใช้15 x 15 ซม.นะคะ2แผ่นค่ะพับครึ่งกระดาษให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะใช้มือรีดให้เป็นรอยค่ะพับด้านตรงข้ามกันนะคะเสร็จแล้วกางออกค่ะพับจากบนลงล่างนะคะใช้มือรีดให้เป็นรอยค่ะพับจากซ้ายไปขวาค่ะเมื่อกางกระดาษออกก็จะได้เป็นเส้น4เส้นนะคะจับมุมด้านตรงข้ามเข้าหากันนะคะเสร็จแล้วดันกระดาษด้านซ้ายและขวาเข้าค่ะวางกระดาษกับโต๊ะเลยนะคะจับสันกระดาษด้านหนึ่งตั้งขึ้นค่ะมือด้านหนึ่งแหย่เข้าไปนะคะอีกมือด้านหนึ่งกดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็รีดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด4ครั้งนะคะมือซ้ายแหย่เข้าไปมือขวาดันกระดาษลงพยายามพับกระดาษให้ตรงกันนะคะด้านที่4นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพับครึ่งกระดาษด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกางออกเหมือนเดิมค่ะพับกระดาษด้านบนซ้ายและขวาเข้ามานะคะเสร็จแล้วกางออกค่ะดันกระดาษตรงกลางออกมานะคะเสร็จแล้วรีดค่ะเราจะทำเหมือนกันทั้ง4มุมเลยนะคะพับกระดาษด้านบนลงมาทั้ง2ข้างค่ะดันกระดาษตรงกลางออกมานะคะเสร็จแล้วรีดให้ตรงค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะดึงกระดาษออกมานะคะเสร็จแล้วเอากระดาษหลบไปเข้าข้างในค่ะแล้วก็พับไปตามรอยที่เราพับครั้งแรกเลยนะคะตามเหมือนกันเลยนะคะด้านที่2เอาด้านที่พับหลบเข้าไปข้างในแบบนี้ค่ะบีบลงไปตามรอยพับเดิมนะคะขั้นตอนนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะพับลงไปตามรอยพับเดิมที่เราทำไว้นะคะดึงกระดาษออกนะคะเสร็จแล้วพับหลบเข้าข้างในค่ะพลิกกระดาษด้านเรียบออกมานะคะพับมุมด้านล่างเข้าไปหากันแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง4ด้านเลยค่ะเสร็จแล้วข้างบนก็จะได้เป็นกลีบที่สวยงามแบบนี้นะคะใช้มือกรีดกลีบให้แบนออกนะคะอาจจะใช้ไม้บรรทัดดัดให้ปลายโค้งออกแบบนี้นะคะเราจะทำเหมือนกัน2ดอกนะคะเสียบเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะพยายามให้กลีบดอกสลับกันนะคะดัดกลีบดอกให้บานออกข้างนอกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ